กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ในคลิปก่อนเราได้นำเสนอยอดขายรถกระบะเพียวพิกอัพในเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปีนี้อ้างอิงจากรายงานสถิติการขายรถยนต์ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่มียอดขายรถทั้งสิ้น 4,418 คันลดลง 54.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 65.1% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 47.4% ส่วนตลาดรถยนต์สะสม5เดือนแรกมีประมาณการขาย 275,991 คันลดลง 38.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 12.2% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 35.6% เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณการจำหน่ายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีประมาณการขาย 2,570 คันลดลง 52.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ3 Isuzu MiX อันดับ4 Ford Everest อันดับ5 Nissan Terra และอันดับ6 Chevrolet Trailblazer จะเห็นว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Toyota Fortuner สามารถทำยอดขายนำห่างคู่แข่งรายอื่นๆแม้ว่าตลาดโดยรวมจะหดตัวลงอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีก่อนหน้านี้และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมียอดขายมากกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดอย่าง Mitsubishi Pajero Sport ถึง3เท่าตัวส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดมีมากถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการกระตุ้นตลาดด้วยโปรโมชั่นพิเศษเพื่อระบายสต็อกรถที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการเปิดตัว Fortuner รุ่นปรับโฉมใหม่ในต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประมาณการจำหน่ายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ใน5เดือนแรกของปี2563มีประมาณการขาย 13,985 คันลดลง 50.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ3 Isuzu MiX อันดับ4Ford Everest อันดับ5 Chevrolet Trailblazer และอันดับ6 Nissan Terra สำหรับยอดขายใน5เดือนแรก Toyota Fortuner ก็ยังเป็นผู้นำตลาดเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมาแต่ภาพรวมในปีนี้ยอดขายรวมกลับลดลงมากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่คือที่ 55.2% ส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาดที่ 38.5% นั่นทำให้ Toyotaทำการปรับโฉม Fortuner เพื่อสร้างระยะห่างให้มากขึ้นหลังจากที่ช่วงหลังๆ Mitsubishi Pajero Sport เริ่มตีตื้นเข้ามามากขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาและจากนโยบายล่าสุดของ Mitsubishi ที่จะทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่ให้กับตลาดอาเซียนและโอเชียเนียโดยจะมุ่งไปที่ตลาดรถกระบะพิกอัพ PPV และ MPV และเริ่มถอนตัวออกมาจากตลาดยุโรปจีนและอื่นๆฉะนั้นการแข่งขันระหว่าง2อันดับแรกน่าจะเข้มข้นมากขึ้นหลังจากนี้ในขณะที่อันดับ3อย่าง Isuzu MiX ก็ทำได้ดีมาโดยตลอดก่อนที่จะกระตุ้นตลาดครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว All New MiX ในอนาคตอันใกล้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ